ดูการทํางานของหัวหน้าพักคนใหม่คุณเฉลิมชัยนะคะว่าจะขับเคลื่อนพักไปในทิศทางใดค่ะ,คะมาดูเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกันบ้างนะคะเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลชุดนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ไปที่จังหวัดยะลาไปติดตามงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สั่งทุกหน่วยงานเร่งดาเนินการเด็ดขาดนะคะยึด5แนวทางหลักของสอ,อ,อบตอค่ะ พนตจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ไปพบปะผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและกลุ่มที่เตรียมจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดที่โรงเรียนบ้านหลักเขตหมู่ที่9ตำบลปะแต่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยได้ไปรับฟังการดำเนินงานและความจำเป็นในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวในพื้นที่เพื่อที่จะเป็นสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดก่อนที่จะไปพบปะกกับชาวบ้านประชาชน ในพื้นที่แล้วก็ร่วมพูดคุยกันถึงปัญหายาเสพติดค่ะโดยท่านก็ได้เน้นย้ำเรื่องของการขับเคลื่อนให้หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะเรื่องผู้ป่วยจิตเวชท,ที่ต้องการให้มีตัวเลขชัดเจนเพื่อลดอัตราการเกิดอัจกรรมในพื้นที่รวมถึงจำนวนผู้เสพด้วยป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพใหม่และขยายผลไปยังผู้ค้าให้ได้นะคะ สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวเนี่ยทางสอบาตาได้นำเสนอกรอบการแก้ไขปัญหาโดยมีแนวทางในการขับเคลื่อน5แนวทางค่ะคือคือ1เลยต้องลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดโดยเฉพาะกลุ่มจิตเวทยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนให้ได้ 2. เพิ่มและขยายบทบาทด้านศาสนาสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนผ่านบุคคลที่มีอิทธิพลทางด้านความคิดและจัดให้มีระบบป้องกันบำบัดฟื้นฟู 3. ใช้สังคมพะหุวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อื่นๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาช่วย 4. พัฒนาเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนฝึกทักษะวิชาชีพจัดหางานที่เหมาะสมและห ต้องขยายบทบาทของชุมชนให้เข้มแข็งโดยเฝ้าระวังตรวจตราในหมู่บ้านเพิ่มเติมค่ะ